ประกาศจอมมาตอนที่44หลานสี่เฉินอึ้งไปเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าพี่ใหญ่ที่ท่านพูดหมายความเยี่ยงไรหลายวันมานี้เขาเดินทางไปกลับระหว่างชิงเหอกับหลานหลิงนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อแลกกับคำปรามาสว่าหมดทางเยียวยาแล้วคำนี้ของท่านกระนั้นหรือสำหรับคนนิสัยอย่างเนี่ยมิงเจี๋ยควรเอากลยุทธ์บุญคุณความแค้นมาใช้กับเขาจึงได้ผลดีที่สุดความเคลื่อนไหวของเขาหยุดชะงักอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดเนี่ยมิงเจี๋ยชายตามองจินกวงเหยาเห็นเลือดสดไหลจากหน้าผากฝ่ายนั้นนอกจากแผลใหม่ที่ล้มกิ้งเมื่อครู่แล้วแท้จริงยังมีแผลเก่าที่ใช้ผ้าพันแผลปิดไว้เพียงแต่ก่อนหน้านี้จินกวงเหยาสวมหมวกผ้าโปร่งสีดำจึงไม่เห็นบาดแผลนั้นเวลานี้ทั้งแผลใหม่และแผลเก่าทั้งขวัญเตรียมล้วนแต่ปริแตกเขาแกะผ้าพันแผลออกแล้วเช็ดเลือดที่ไหลจากปากแผลเพื่อไม่ให้มันไหลลงมาเปื้อนอาภรณ์เขาโยนผ้าพันแผลลงพื้นยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่พูดคำใดและไม่รู้ว่าคิดสิ่งใดอยู่หลานสีเฉินหันมาพูดกับเขาว่าน้องสามเจ้ากลับไปก่อนเถิดข้าจะพูดกับพี่ใหญ่เองจินกวงเหยาค้อมกายคารวะและหันหลังเดินจากไปเมื่อสังเกตเห็นว่าโทสะของเนี่ยมิงเจี๋ยคลายลงแล้วหลานสี่เฉินก็เก็บกระบี่และยกมือตบบ่าเขาเพื่อ นำทางไปอีกด้านหลานสี่เฉินกล่าวขณะเดินว่าพี่ยายเกรงว่าท่านคงไม่ทราบสถานการณ์ของน้องสามในเวลานี้มิสู้ดีนักเนี่ยมิงเจียพูดเสียงเย็นคำพูดจากปากมันเสมือนชีวิตตกอยู่ในนาทีล้ำลึกอคีร้อนเร่าตลอดกาลแม้จะพูดเช่นนี้ถึงกระนั้นก็ยังเก็บดาบเข้าฝักหลานสี่เฉินกล่าวต่อว่าใครว่าไม่ใช่เล่าเมื่อครู่นี้เขาเถียงพี่ใหญ่ใช่หรือไม่ท่านว่าเมื่อก่อนเขาเคยทำพฤติกรรมเยี่ยงนี้หรือไม่เคยเลยจริงๆผิดปกติยิ่งจินกงเย้าไม่ใช่คนไร้ความอดทนเขารู้ดีว่าควรรับมือกันเนี่ยมิงเกียเช่นไรควรถอยไม่ใช่ปะทะทว่าการระเบิดอารมณ์โต้กลับเมื่อครู่ดูไม่เหมือนตัวเขาเอาเสียเลยหลานสี่เฉินกล่าวว่าเดิมทีมันดาเขาก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วหลังจากที่จื้อเซียนตายก็ยิ่งกลด่าทุบตีเขาบิดาเขาหมู่นี้ก็ฟังคำพูดเขาไม่เข้าหูไม่ว่าเขาจะเสนอแผนการใดล้วนแต่ถูกตีคืนกลับมาทั้งสิ้นเว่ยอุเชียนนึกถึงแผ่นภาพบนโต๊ะปึกนั้นขึ้นมาได้จึงเข้าใจทันทีฮ้อสังเกตการสุดท้ายหลานสี่เฉินก็กล่าวว่าระยะนี้ท่านอย่าเพิ่งไปบังคับเขานักเลยข้าเชื่อว่าเขารู้ดีว่าควรจะทำเช่นไรขอเพียงให้เวลาเขาหน่อยก็พอเนี่ยมิงเจี๋ยเอ่ยว่าก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเดิมทีเว่ยอุเชียนคิดว่าถูกเนี่ยมิงเจี๋ยถีบแล้วจินกงเหยาน่าจะอยู่อย่างสงบเสงี่ยมสักระยะแต่ใครจะรู้ผ่านไปได้ไม่กี่วันเขากลับยังมาแดนอสุตามเดิมเนี่ยมิงเจี๋ยกำลังคุมเนี่ยไว้สร้างฝึกดาบอยู่ในสนามฝึกด้วยตัวเองโดยไม่สนใจผู้มาเยือนจินกงเหยายืนรอตรงขอบสนามฝึกอย่างนอบน้อมเนี่ยไว้สร้างขาดความสนใจที่จะฝึกดาบแดดก็แรงการฝึกจึงเป็นไปอย่างขอไปทีมันทันไรก็ร้องว่าเหนื่อยแม้แล้วไปดูว่าวันนี้จินกงเย้านำของอะไรมามอบตัวเองด้วยท่าทางยินดียิ่งเมื่อก่อนยามที่เนี่ยมิงเจียเห็นพฤติกรรมอย่างเยี่ยงนี้อย่างมากแก้ขมวดคิ้วใครจะรู้ว่าวันนี้เขากลับโมโหเนี่ยไว้สร้างเขาอยากให้ข้าใช้ดาบสับหัวเจ้าจริงๆใช่หรือไม่รีบไซหัวกลับมาหากเนี่ยไว้สร้างรับรู้ได้อย่างเว่ยอุเชียนว่ายามนี้เพลิงโทสะในใจเนี่ยมิงเจียโหมสูงแค่ไหนเขาคงไม่ทำหน้าระรื่นเถียงเพียงนี้ถึงเพียงนี้เขาบอกว่าพี่ใหญ่ครบหนึ่งชั่วยามแล้วได้เวลาพักแล้วนะเนี่ยมิงเจียว่าเมื่อหนึ่งก้านทูบก่อนหน้านี้เจ้าพักไปมาแล้วมาฝึกต่อเดี๋ยวนี้ฝึกจนกว่าจะทำได้เนี่ยไว้สร้างยังคงยิ้มแป้นถ้าฝึกไปข้าก็ทำไม่ได้อยู่ดีวันนี้ข้าไม่ฝึกแล้วปกติเขาก็พูดเช่นนี้แต่ใครจะรู้ว่าปฏิกิริยาตอบสนองของเนี่ยมิงเจียในวันนี้กับแตกต่างกับที่แล้วมาอย่างสิ้นเชิงคนเป็นพี่ตวัดลั่นข้าสอนสุกรมันยังทำได้จะไหนสอนเจ้าจึงทำไม่ได้นึกไปถึงว่าจู่ๆพี่ชายจะระเบิดอารมณ์เนี่ยไว้สร้างถูกตะคอกจนตกใจก็งงเป็นไก่ตาแตกเขาไปยืนตัวรีบอยู่ตรงจินกวางเหยาครั้งเห็นทั้งสองไปสุมหัวอยู่ด้วยกันเนี่ยมิงเจียก็ยิ่งเดือดดานเพลงดาบแค่กระบวนท่าเดียวแต่ฝึกเป็นปียังไม่สำเร็จยืนในสนามฝึกแค่ก้านหนึ่งก้านทูบก็บ่นว่าเหนื่อยข้าไม่หวังให้เจ้าล้ำเลิศเหนือใครแต่แค่ปกป้องตัวเองเจ้าก็ยังทำไม่ได้เหตุใดสกุลเนี่ยแห่งชิงเฮอจะมีลูกหลานไม่เอาฐาน
านเยี่ยงเจ้าหน้าไหนๆก็หน้าจับมัดไว้แล้วฟาดสั่งสอนทุกวันนั่นแหละถึงจะดีไปขนของในห้องเขาออกมาให้หมดประโยคสุดท้ายเนี่ยมิงเจียหันไปสั่งสิทธิ์คนอื่นๆที่อยู่ริมสนามฝึกครั้นเห็นสิทธิ์พวกนั้นไปแล้วเนี่ยไว้สั่งก็กระบวนกระวายเพียงไม่นานสิทธิ์พวกนั้นก็ขนภาพเขียนอักษรภาพวาดเครื่องกระเบื้องพัดจีบมาจากห้องเขาจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมิงเจียเคยพูดว่าจะเผาสมบัติพวกนี้ของเขาอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยเผาจริงสักคราทว่าคนนี้กลับเอาจริงเนี่ยไว้สั่งจึงร้อนรนกระโจนเข้าไปห้ามพี่ใหญ่เผาไม่ได้นะจินกงยาวเห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงรีบเอ่ยว่าพี่ใหญ่ท่านอย่าเพิ่งผู้หวามแต่ว่าเนี่ยมิงเกียตวัดดาบออกไปแล้ววัตถุอันวิจิตรซึ่งกองรวมกันอยู่กลางสระน้ำฝึกพันจมอยู่กลางทะเลเพลิงลุกท่วมเสียดฟ้าเนี่ยไว้สร้างบิดร้องพร้อมโผล่เข้าหยิบของในกองเพลิงจินกงอยากจะรีบรั้งเขาเอาไว้ว่าไว้สร้างระวังนี่เนี่ยหมิงเจี๋ยตวัดมือซ้ายฟาดเปรี้ยงเป็นหนึ่งฝ่ามือเครื่องกระเบื้องสีขาว2ชิ้นในมือเนี่ยไว้สร้างแก้วฟ้าออกจากกรองเพลิงพันแตกเป็นผุยผงส่วนม้วนตำราภาพเขียนอักษรและภาพวาดเหล่านั้นมอดไหม้กลายเป็นกองเท่าฐานในชั่วพริบตาไปนานแล้วเนี่ยไว้สร้างงงเป็นไก่ตาแตกได้แต่มองของรักที่เขาเพียรรวบรวมจากทั่วทุกสารทิศมานานปีกลายเป็นเท่าธุลีจินกงยาวคว้ามือของเขามาตรวจดูพางเอ่ยว่าถูกไฟลวกหรือไม่แล้วหันไปบอกสิทธิ์สองสามคนรบกวนพวกเจ้าไปเตรียมยาให้ทีสิทธิ์ผู้นั้นรับคำและถอยให้ออกไปเนี่ยไว้สร้างยืนอยู่กับที่เนื้อตัวสั่นเทิมเขามองเนี่ยมิงเจียด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดจินกงยาวเห็นสีหน้าเขาผิดปกติจึงบาจับบาเขาและกระซิบถามว่าไว้สร้างเจ้าเป็นอันใดเลิกจ้องได้แล้วเจ้าไปพักในห้องก่อนเถิดเนี่ยไว้สร้างขอบตาแดงเรื่องไม่พูดอะไรสักคำจินกวงยาวชมพูดขึ้นอีกของถูกเผาไปแล้วก็ช่างมันวันหน้าพี่สามจะหามาให้เจ้าอีกเนี่ยหมิงเจียพูดเสียงเย็นเยียบเธอขืนเขายังคนเข้าประตูบ้านมาอีกข้าก็จะเผาอีกสีหน้าเนี่ยไว้สร้างพรานชายแวกดขึงระกนเหนื่อยหน่ายเขาเครื่องดาบลงพื้นและตะโกนลั่นท่านกระเผาไปสิจินกวงยาวรีบพูดเอาไว้สร้างพี่ใหญ่เจ้ากำลังโมโหเจ้าอย่าเนี่ยไว้สร้างตะข้อใจเนี่ยหมิงเจียดาบใครจะไปอยากฝึกของบ้าๆพันนี้ข้าพอใจจะทำตัวเป็นเศษสวะใครจะทำไมใครอยากเป็นประมุขก็เป็นไปสิข้าทำไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ชอบก็คือไม่ชอบท่านบังคับข้าแล้วเกิดประโยคอันใดเขาเตะดาบผู้กายตัวเองลอยและเลื่อนแล้วพวดพราดออกจากสนามฝึกจินกงเย้าจึงตะโกนตามหลังไว้สร้างขณะเขาจะตามไปเนี่ยมิงจะเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเย็นเยือกว่าหยุดจินกวงยาวชะงักขาแล้วหมุนตัวกลับมาเนี่ยหมิงเจียมองเขาแวบหนึ่งกอดพูดด้วยเสียงเต็มไปด้วยเพลิงโทสะเจ้ายังกล้ามาอีกหรือจินกวงยาวพูดเสียงเบาว่าข้ามารับผิดไว้อุเชียนคิดในใจหนังหน้าคนวันนี้หนากว่าข้าเสียอีกเนี่ยหมิงเจียกล่าวเจ้ารู้สึกผิดเป็นด้วยหรือนายจินกวงยาวจะเอ่ยปากพวกสิทธิ์สองสามคนที่ไปเอายามาก็กลับมาพอดีท่านประโมกเหวียนฟังจูนคุณชายรองลงดานประตูไม่ยอมให้ใครเข้าไปเลยขอรับเนี่ยมึงเจียกล่าวว่าข้าจะดูซิว่าเขาจะค้างตัวเองไปได้สักกี่น้ำช่างเขาเถอะจินกวงยาวพูดกับสิทธิ์พวกนั้นด้วยสีหน้าอ่อนโยนรบกวนพวกเจ้าแล้วเอายามาให้ข้าเถิดเดี๋ยวข้าเอาไปให้เขาเองครับขวดยามาคนอื่นก็แยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยหมิงเจียจึงเอ่ยถามว่าตกลงเจ้ามาทำสิ่งใดกันแน่จินกวงยาวตอบว่าพี่ใหญ่ลืมแล้วหรือวันนี้เป็นวันดีดพินนะเนี่ยหมิงเจียพูดตรงเข้าประเด็นเรื่องเสี้ยอย่างข้าไม่มีทางอ่อนข้อให้เจ้าไม่ต้องมาเอาใจข้าหรอกไม่เกิดประโยคอันใดจินกงเย้ากล่าวว่าประการแรกข้าไม่ได้มาเพื่อเอาใจท่านประการที่สองในเมื่อไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นพี่ใหญ่ใหญ่ต้องกลัวว่าข้าจะประจบเอาใจท่านด้วยเล่าเนี่ยหมิงเจียไม่กล่าวคำจินกงเย้าพูดต่อหมู่นี้พี่ใหญ่บังคับไว้สั่งหนักข้อเกินเรื่อยๆไม่ทราบเพราะวิญญาณดาบเขาชะงักไปเล็กน้อยจนป่านนี้ไว้สร้างก็ยังไม่รู้เรื่องวิญญาณดาบหรือเนี่ยมิงเจียเหตุใดต้องให้เขารู้เร็วถึงเพียงนั้นจินกงยาวถอนใจเฮือกหนึ่งเนี่ยมิงเจียว่าหากรู้จริงเจ้าก็ถือหัวเสี้ยหยางมาหาข้าสิใครจะรู้จินกงยาวก็ตอบรับทันควันว่าได้เนี่ยมิงเจียมองมาทางเขาจินกงยาวสบตาอีกฝ่ายกลับไปตรงๆพร้อมกล่าวย้ำอีกครั้งได้เขาเพียงพี่ใหญ่มอบโอกาสสุดท้ายให้ข้าอีกสักครั้งภายใน2เดือนข้าจะถือหัวเสี้ยหยางพบท่านด้วยตัวข้าเองเนี่ยมิงเจียถามว่าหากทำไม่ได้เล่าจินกงยาวพูดด้วยสีน้ำเสียงหนักแน่นข้าทำไม่ได้สุดแล้วแต่พี่ใหญ่จะลงโทษว่าเชี่ยนค่อนข้างนับถือจินกงยาวแม้จะพูดว่าเขาถูกเนี่ยมิงเกียทำใ
อกสั่นขวัญแขวนทุกครั้งไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังสามารถใช้สารพัดวิธีและคำพูดมาเกลี้ยกล่อมจนเนี่ยมิงเจี้ยยอมให้โอกาสเขาอยู่เสมอในคืนนั้นจินกงเหยาได้บรรเลงเสียงกระจ่างแคนาแดนอสุกราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาสะบดสะบานด้วยคำพูดน่าเชื่อถือว่าเนี่ยมิงเจี้ยอาจอยู่รอได้ถึง2เดือนวันหนึ่งสกุลเนี่ยแห่งชิงเหอจัดงานชมนมยศเนี่ยหมิงเจี๋ยเดินผ่านเรือนรับรองห้องหนึ่งทันใดนั้นมีเสียงคนพูดคุยกันเบาๆดังมาจากด้านในดูเหมือนจะเป็นเสียงจินกงเหยาใครจะรู้ผ่านไปครู่หนึ่งกับมีอีกเสียงที่แสนคุ้นเคยดังขึ้นหลานสี่เฉินเอ่ยว่าในเมื่อตอนนั้นพี่ใหญ่ร่วมสาบานเป็นพี่น้องกับเจ้านี่ก็ถือว่ายอมรับเจ้าแล้วจินกงเหยาพูดอย่างกรัดกรุ้มแต่พี่รองถ้าไม่ได้ยินหรือว่าเขากล่าวคำสาบานเช่นใดทุกหยดล้วนแต่มีในแฝงมหาชนรุมประนามห้ามมาแยกร่างเป็นการเตือนข้าชัดๆข้าไม่เคยได้ยินคำสัตย์สาบานอย่างนี้มาก่อนหลานสี่เฉินเอ่ยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเขาบอกว่าหากมีจิตคิดทรยศหรือว่าเจ้ามีจิตคิดทรยศเล่าถ้าไม่มีใหญ่ต้องพะวงจินกงเหยากล่าวว่าข้าไม่ได้มีจิตคิดทรยศแต่ว่าใหญ่ตัดสินไปแล้วว่าข้าคิดฉะนั้นข้าจะไปทำอันใดได้หลานสี่เฉินอธิบายเขาถูกใจความสามารถของเจ้ามาตลอดหวังให้เจ้าเดินในทางที่ถูกที่ควรจินกงเหยาว่าใช่ว่าข้าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเพียงแต่บางครั้งข้าไม่มีทางเลือกจริงๆเวลานี้ไม่ว่าข้าอยู่ทางไหนล้วนแต่ไม่เป็นสุขต้องคอยดูสีหน้าทุกคนกับคนอื่นยังไม่เท่าไหร่แต่ข้าทำผิดต่อพี่ใหญ่ที่ใดกันที่รองท่านก็ได้ยินว่าคราวก่อนเขาด่าข้ายิ่งไรหลานสี่เฉินถอนใจแค่อารมณ์ชั่ววูบเขาโมโหเลยพลั้งปากพูดเช่นนั้นตอนนี้สภาพอารมณ์ของพี่ใหญ่ไม่เหมือนแต่ก่อนเจ้าอย่าได้ทำให้เขาโมโหเรนี้เขาลำบากอย่างหนักเพราะถูกวิญญาณดาบก่อกวนมีน้ำซ้ำหวายสังยังทะเลาะกับเขาอีกป่านนี้ก็ยังไม่คืนดีการจินกวงยาวสะอื้นแค่อารมณ์ชั่ววูบจะกล่าวคำพูดเช่นนี้ออกมาได้หรือถ้ายามถ้าเช่นนั้นยามปกติเขาคิดกับข้าอย่างไรกันแน่ยังบอกนะว่าเพราะความที่ข้าเลือกเกิดไม่ได้เพราะท่านแม่ข้าเลือกชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้จึงต้องยอมผู้อื่นย่ำยีเช่นนี้ทั้งชาติหากเป็นเช่นนั้นจริงพี่ใหญ่จะแตกต่างกับคนพวกนั้นที่ดูถูกข้าตรงในว่าข้าจะทำอะไรสุดท้ายก็ถูกตาหน้าว่าเป็นลูกคณิกาเวลานี้จินกงเหยาปรับทุกข์หลานสี่เฉินอยู่ที่นี่ทั้งที่เมื่อคืนเขายังบรรเลงพินและบอกความในใจกันเนี่ยมิงเจียด้วยท่าทางใสซื่ออยู่เลยครั้นเนี่ยมิงเจียได้ยินอีกฝ่ายพูดลับหลังตนเช่นนี้เพลิงโทสะกระลุกโชนขึ้นมาในบัดนนเขาง้างเท้าที่ประตูแล้วก้าวเข้าไปข้างในเพลิงโทสะที่โหมกระพืออย่างบ้าคลั่งในศีรษะเผาผลาญไปถึงอวัยวะตันทั้ง5อวัยวะกลวงทั้ง6คำเสียงคำรามร่านดังอาสนิบาตเกิดขึ้นข้างหูบังอาจนับตันทั้ง5เป็นก้อนตันทำนิสร้างและสะสมสารจำพวกกับลมปราณถือเป็นแกนการการทำงานของระบบอวัยวะภายในได้แก่ตับหัวใจม้ามปอดและไตกลวงทั้ง9อวัยวะภายในที่เป็นท่อกรวงทำที่รับน้ำและส่งอาหารย่อยดูดซึมและขับถ่ายได้แก่ถุงน้ำดีกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และเส้นลมปราณสารเจียวไหนแล้วเนี่ยเสียงคำรามลั่นดังอัศนีบาทระเบิดขึ้นข้างหูบังอาจนะทันทีได้จินกงเหยาเห็นเขาบุกเข้ามาก็กลัวจนขวัญกระเจิงรีบไปแอบอยู่ข้างหลังหลานสี่เฉินหลานสี่เฉินอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขาทั้งสองยังไม่ทันพูดอะไรเนี่ยมิงเกียก็เงื้อดาบฟาดตรงมาหลานสี่เฉินชักกระบี่มาสกัดแล้วร้องสั่งวันนี้ไปจินกวงยาวรีบเพ่นออกนอกประตูเนี่ยมิงเกียสลัดหลานสี่เฉินออกเลยตะโกนอย่ามาขวางทางค่ะจากนั้นก็รีบไล่กวดออกนอกประตูเมื่อเลี้ยวตรงระเบียงทางเดินก็พันเห็นจินกวงยาวเดินมาเผชิญหน้าด้วยท่วงท่าสบายสบายคนไล่ล่าเงื้อมดาบพันฉับทันทีโลหิตสาดกระจายไปทั่วแต่เมื่อคู่จินกวงยาวยังวิ่งหกล้มหกลุกเพื่อหนีตายอยู่แท้ๆจะบกกลับมาเดินเอ้อเหยสบายใจอยู่ได้อย่างไรกันหลังจากเนี่ยมิงเกียฟันเสร็จแล้วก็เดินโซซัสโซเซไปข้างหน้าต่อได้สักระยะเขาพุ่งเข้าไปในกลางลานและเงยหน้าขึ้นในหูว่ายอูเชียนสามารถยินเสียงหัวใจของเขาเต้นกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งจินกวงเหยาทั่วทุกสารทิศกลางลานนั้นผู้คนที่เดินขวักขวายต่างมีรูปร่างหน้าตาเป็นจินกวงเหยาเนี่ยมิงเกียธาตุไฟเข้าแทรกแล้ว
สติของเขาพร่าเรือนจำได้เพียงว่าต้องฆ่าต้องฆ่า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 จินกวงเหยาเจอใครก็ฟันฉับเสียงวิร้องดังจากรอบด้านทันใดนั้นเว้ยเช่นเสียงร้องหวยหวนแล้วยายทันทีนี่มิงเกียได้เสียงนี้ก็สะดุ้งเฮือกแล้วสงบลงเล็กน้อยเขาหันไปมองในสุดก็เห็นใบหน้าอื่นที่ต่างออกไปท่ามกลางใบหน้าของจินกงเหยาที่แยกแยะเลือนลางเต็มไปหมดเนี่ยไว้สร้างกุมแขนข้าในถูกฟันจนบาดเจ็บไว้และลากขาเดินกระเพกเข้ามาหาครั้นเห็นอีกฝ่ายยืนนิ่งไม่ขยับพูดน้ำตานองหน้าว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่ข้าเองท่านวางดาบลงก่อนนี่ข้าเองนะทว่าเนี่ยไว้ซังยังไม่ทันเดินเข้ามาใกล้เนี่ยมิงเจียก็ล้มคว่ำก่อนเขาจะล้มลงดูตาเนี่ยมิงเจียกลับมามองเห็นทุกอย่างกระจ่างชัดในที่สุดและเห็นจินกวางเหยาตัวจริงจินกวางเหยายืนอยู่สุดทางเดินเนื้อตัวสะอาดปราศจากคราบโลหิตใดๆฝ่ายนั้นกำลังมองมาทางเนี่ยมิงเจียเช่นกันน้ำตาสองสายไหลหลั่งจากดวงตาแต่ว่ากลายปักโบตันดาราทองขึ้นหิมะบนอกเสื้อเขาเสมือนกำลังยิ้มแทนเจ้าของฉับพันนั้นเว่ยอูเชียนอินเสียงหนึ่งเรียกเขาจากที่ห่างไกลเสียงนี้ทั้งเย็นเยือกและทุ้มต่ำเสียงเรียกคาแรกเลือนรางได้อยู่ไกลเหลือเกินราวกับอยู่กึ่งกลางระหว่างความฝันกับความจริงเสียงคราที่สองกับชัดเจนขึ้นไม่น้อยในกระแสเสียงนั้นเขายังฟังออกว่ามีความร้อนใจแฝงอยู่เสียงคราที่สามเขาถึงได้ยินกระจ่างชัดเต็มสองหูเว่ยยิงครั้นได้ยินเสียงเรียกเว่ยอุเชียนก็ชากตัวเองออกจากพระวังทันทีเขายังอยู่ในร่างหุ่นกระดาษบางเฉียบและแปดติดอยู่บนเกาะเหล็กที่สวมอยู่บนศีรษะของเนี่ยหมิงเกียอ๋อเป็นหุ่นกระดาษอยู่บนเกาะเหล็กที่บนหัวของเนี่ยหมิงเกียนะเลยเห็นเหตุการณ์ในอดีตแผ่นเกาะเหล็กที่บังตาเนี่ยหมิงเกียถูกเขาคลายปมเชือกออกคอยเห็นดวงตาโบกพรองอย่างเกรียวกราดข้างหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยเส้นโลหิตเขาเหลือเวลาไม่มากแล้วจำเป็นต้องรีบกลับเข้ากายเนื้อทันทีหุ่นกระดาษเว่ยอูเชียนกระพือแขนเสื้อเบอร์บินออกไปดูดฝีเสื้อขยับปีกไข่จะรู้ทันทีที่เขาโผล่พ้นออกม่านพื้นนั้นก็เห็นว่าตรงมุมมืดในห้องลับมีใครคนหนึ่งยืนอยู่จีนกวงเย้ายิ้มบางและดึงกระบี่อ่อนเล่มนั้นจากบั้นเอวโดยพูดอะไรสักคำมันก็คือกระบี่คู่กายเรียงชื่อของเขานามว่าชังชาติในสมัยที่จินกวงเหยาไปเป็นนอนบ่อนไส้ข้างกายเว่นห่านรั่วเขามักซ่อนกระบี่อ่อนเล่มนี้ไว้ที่เอวหรือไม่ก็พันอยู่ที่ข้อมือสำหรับใช้ในยามคับขันตัวกระบี่ชังชาติแม้มองผิวเผินคล้ายอ่อนนุ่มอย่างที่สุดสำนึกกระบี่อ้อยอิงที่ว่าความเป็นจริงมันทั้งคมกริบและตามหลอกหลอนสตรอแบบกัดไม่ปล่อยยามกระบี่เล่มนี้ปัวพันฝ่ายตรงข้ามจินกวงเหยาจะอัดเสริมพลังปราณพิสดารส่งผลให้กระบี่อ่อนที่โดนนุ่มนวลพริ้วไว้สามารถรัดตัดอีกฝ่ายขาดเป็นท่อนๆกระบี่ชื่อก้องถูกมันทำลายกลายเป็นกองเศษเหล็กมานักต่อนักเวลานี้ตัวกระบี่ราวกับเป็นอสรพิษร้ายที่มีเกล็ดสีเงินเป็นประกายตามติดไล่จกคุณกระดาษหากเพอแม้แต่แว็บเนี้ยกระถูกเขี้ยวพิษของอสรพิษตัวนี้กัดเอาคุณกระดาษเว่ยอูเชียนสะบัดแขนเสื้อหลบซ้ายแอบขวาหลบหลีกได้อย่างว่องไวถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ร่างกายเขาหลบได้ไม่กี่ทีก็เกือบถูกปลายกระบี่แหลมฉกกัดเข้าเต็มรักขืนเป็นเช่นนี้ต่อไปมีหวังให้ถูกแทงทะลุร่างเป็นแน่แท้ทันใดนั้นก็เหลือบไปเห็นว่าชั้นไม้มุมผนังมีกระบี่ยาวเล่มหนึ่งนอนสงบนิ่งกระบี่เล่มนี้ร้างสัมผัสขัดถูมานานปีรอบตัวกระบี่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองที่น่าตกใจก็คือกระบี่เล่มนี้เป็นกระบี่คู่กายของเขาในอดีตที่มีชื่อว่าแล้วแต่หุ่นกระดาษเว่ยอูเชียนโผล่ไปเกาะช่องไม้นั้นได้เหยียบด้ามกระบี่แล้วแต่เต็มแรงหนึ่งฝ่ามือเสียงดังชิ้งกระบี่ตอมรับคำสั่งและพุ่งออกจากฝักกระบี่แล้วแต่มินออกจากฝักแล้วโรมรันกับรังสีกระบี่ที่ดูหน้าคนลุกของช่างชาติครั้นเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้สีหน้าจินกงเหยาก็ใช้แววตื่นตรึงทว่าเพียงชั่วประเดี๋ยวเท่านั้นเขาปรับสีหน้ากลับเป็นปกติภายในเวลาอันรวดเร็วข้อมือขวาพลิกคล่องแค่วฉับไวกระบี่ช่างชาติบิดเกลียวพันตัวรอบกระบี่แล้วแต่ซึ่งตรงแนวและขาวราวกับหิมะทันใดนั้นเขากระพระมือปล่อยให้กระบี่สองเล่มปะทะกันมือซ้ายสะบัดยันพุ่งมาทางเว่ยอูเชียนยังกระติดไฟลุกพึบกลางอากาศเว่ยอูเชียนรู้สึกตึงขึ้นความร้อนที่ปะทะใส่หน้าจึงช่วยจังหวะที่กระบี่สองเล่มรมรันกันจนเกิดแสงจ้าเจิดจ้าแยงตาอยู่กลางอากาศรีบกระพือแขนเสื้อพุ่งออกจากห้องรับ
เวลาจวนหมดแล้วเว่ยอุเชียนมิใส่ใจเรื่องพรางตัวก็บินตรงกับที่พักรับรองแขกและช่างบังเอิญเลือกกันในหลานหวังจีเปิดประตูออกมาพอดีเว่ยอุเชียนจึงโผล่สุบกระลังและแปะเข้าในใบหน้าของหลานหวังจีอย่างพอดิบพอดีหุ่นกระดาษเว่ยอุเชียนแปะแน่นอยู่บนซีกหน้าครึ่งหน้าครึ่งหนึ่งของหลานหวังจีและดูเหมือนกำลังสั่นผับๆหลานหวังจีจึงถูกแขนเสื้อกว้างทั้งสองข้างบังมิดสายตาจนหน้าเขาสั่นตามไปด้วยพักหนึ่งจากนั้นจึงใช้นิ้วหยิบหุ่นกระดาษออกจากหน้าอย่างแผ่วเบาหลังผ่านไปครู่หนึ่งเว่ยอุเชียนกลับร่างสำเร็จก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่ทันทีเขาเหงียนหน้าลืมตาโพรงและลุกขึ้นอย่างฉับพลันแต่เขาไม่รู้ว่าร่างกายยังปรับสภาพไม่ทันจึงรู้สึกมึนงงจนตัวเองล้มไปข้างหน้าจนตัวเอ็นล็อกไปข้างหน้าหลานบางจีเห็นฉะนั้นกะทะลันเขารับร่างเขาไว้ได้ทันท่วงทีคาดไม่ถึงว่าอยู่ดีๆเว่ยอุเชียนจะเงยหน้าเกินศีรษะเขากระแทกคางหลานบางจีดังปึกทั้งสองฝ่ายครางอืออาด้วยความเจ็บปวดเห็นตาวิง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 เว่ยอุเชียนยกมือข้างหนึ่งลูบหัวเองป้อยป้อยส่วนมืออีกข้างลูบคางหลานบางจีข้าขอโทษหลานจ้านจะไม่เป็นไรนะถูกเขาลูบไปสองสามทีหลานหวังจีค่อยๆจับมือฝ่ายตรงข้ามออกเบาๆพรางใส่หน้าเว่ยอุเชียนดึงมือเขาและกล่าวว่าไปกันเถิดหลานหวังจีไม่ถามสิ่งใดให้มากความรีบลุกขึ้นและเดินตามเขาออกมาจากนั้นจึงถามว่าไปไหนเว่ยอุเชียนตอบว่าตำหนักกลุ่นกำจายคันช่องสำริดของตำหนักกลุ่นกำจายเป็นทางเข้าสู่ห้องรับผู้ยินเขาไปล่วงรู้คำรับของเขาเข้าจึงถูกลากเข้าไปในนั้นตอนนี้นางน่าจะยังอยู่ข้างในหัวกังซือเฟิงจุนก็อยู่ข้างในด้วยจินกวงย้ายจะต้องปิดผนึกศีรษะเนี่ยมิงเจียให้แน่นหนาอีกครั้งเป็นแน่และย้ายมันไปไว้ที่อื่นแม้เขาจะเคลื่อนย้ายศีรษะของเนี่ยมิงเจียได้แต่สินสู้ผู้เป็นภรรยามิอาจเคลื่อนย้ายถึงอย่างไรนางก็เป็นหูหยินของนายใหญ่ของแห่งหอเป็ดทองก่อนหน้านี้ยังปรากฏตัวอยู่ในงานเลี้ยงคนเป็นๆที่มีฐานะสูงส่งเช่นนี้หากอยู่ๆหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยย่อมไม่มีทางที่ผู้อื่นจะไม่สงสัยพวกเขาควรฉวยโอกาสนี้บุกเข้าไปให้รู้ดำรู้แดงเพื่อไม่ให้จินกวงยาวมีโอกาสแต่งเรื่องโกหกและปิดปากนางได้ทันทั้งสองทรงพลังดังผลักภูผาพลิกสมุดไข่เข้ามาถีบส่งไม่เลี้ยงทว่าจินกงยาฝึกปรือสิทธิ์ที่ประจำอยู่ละแวกตำหนักกลุ่นกำจายได้เฉียบคมนักทันทีที่มีผู้บุกรุกแม้พวกเขาจะไร้กำลังขัดขวางแต่ก็ใช้เสียงตะโกนส่งสัญญาณเตือนเจ้าของตำหนักกลุ่นกำจายว่าตอนนี้กลับกลายเป็นฉลาดผิดเวลาเพราะยิ่งเสียงเตือนของเขาดังเท่าไรสถานการณ์ยิ่งไม่เป็นผลดีต่อจินกงเหยาเท่านั้นเนื่องจากวันนี้มีเหล่าตระกูลเซียนใหญ่มารวมตัวกันที่นี่จำนวนนับไม่ถ้วนเสียงเตือนนอกจากจะแจ้งให้จินกวงยาวที่อยู่ในตำหนักบรรทมเตรียมพร้อมรับมือแล้วยังดึงดูดให้คนอื่นๆแห่กันมาที่นี่ด้วยคนมาถึงก่อนแรกคือจินหลิงเขาชักกระบี่ออกมาถือไว้ในมือแล้วถามด้วยความสงสัยว่าท่านมาทำอะไรที่นี่ขณะเขาถามหลานวังจีก็ชักกระบี่เล่นทุลีออกมาแล้วขึ้นบันไดหรูอี้สามขั้นไปแล้วจินหลิงจึงเตือนอย่างระแวดระวังที่นี่เป็นตำหนักบรรทมของท่านอาเล็กข้าพวกท่านมาผิดที่แล้วกระมังไม่สิพวกท่านบุกเข้ามาพวกท่านจะทำสิ่งใดผู้นำเซียนตระกูลใหญ่และเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายที่อยู่หน้าหอเกร็ดทองต่างทยอยมาชุมนุมกันแต่ละคนถามด้วยความฉงนเกิดอันใดขึ้นเหตุใดที่จึงเอะอะเอตโรเช่นนี้ที่นี่คือตำหนักกลุ่นกำจายพวกเรามาอยู่ตรงนี้จะเหมาะหรือไม่เคยได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังสนั่นบางคนกังวลบางคนขมวดคิ้วมิกล่าวคำในตำหนักบรรทมไร้สรรพเสียงเว่ยอุเชียนจึงเคาะประตูสองสามทีพร้อมเอ่ยว่าประมุขจีนผู้บัญชาการเซียนจินหลิงพูดอย่างคุณเคืองจะทำสิ่งใดกันแน่คนอื่นแห่กันมาเพราะเจ้ากันหมดแล้วที่นี่เป็นตำหนักบรรทมของท่านอาข้านะตำหนักบรรทมนะเข้าใจหรือไม่ข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าห้ามเจ้าล้านสี่เฉินเดินเข้ามาและหันไปมองหลานหวังจีทั้งสองประสานสายตากันล้านสี่เฉินมีสีหน้าอึ้งไปเล็กน้อยดูท่าทางเริ่มสับสนวุ่นวายใจคล้ายไม่อยากจะเชื่อดูเหมือนเขาจะเข้าใจเรื่องแล้วศีรษะเนี่ยมิงเจียอยู่ในหนักกุนกำจายแห่งนี้เวลานี้เองเสียงพูดกลัวหัวเราะดังขึ้นเกิดอันใดขึ้นเมื่อตอนกลางวันข้าต้อนรับบกพร่องทุกท่านเลยมาอยากมาจัดงานสังสรรค์ยามราตรีที่ตำหนักข้าหรือไรจินกงเย้าเดินแหวกฝูงชนมาจากด้านหลังเว่ยเชิญจะพูดขึ้นเลี้ยงฟังจุนมาได้จังหวะพอดีหากมาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวของบางอย่างห้องรับของตำหนักกุนจามกำจายก็จะตัดทานหายไปแล้วจินกงเย้าตกตะลึงว่าห้องรับเหรอ
ทุกคนต่างมีท่าทีลังเลสงสัยไม่รู้สิ่งเกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่จินกวงยาวก็มีสีหน้างงงันทำไมหรือห้องลับหาคงใช่สิ่งแปลกพิสดารกระมังก๊อฟยังมีของวิเศษล้ำค่าติดก้นหีบอยู่บ้างบ้านไหนตระกูลไหนกันที่ไม่มีห้องเก็บสมบัติสักสองสามห้องหลานบางจีกำลังจะเอ่ยแต่หลานซีเฉินกลับเป็นฝ่ายชิงพูดขึ้นก่อนเขาคาราวอายาวช่วยเปิดทูให้เราชมห้องลับของเจ้าสักหน่อยได้หรือไม่จินคงเย้าดูราวกับประหลาดใจยิ่งทั้งยังดูค่อนข้างลำบากใจพี่รองในเมื่อท่านเรียกว่าห้องเก็บสมบัติข้าวของที่อยู่ไหนนั่นย่อมต้องเก็บซ่อนไว้มีใช่หรือจู่จู่ยิ่งข้าเปิดช่วงเวลาสั้นเพียงแค่นี้เป็นไปไม่ได้ที่จินกงเย้าจะพาซินสู่ไปไว้ที่อื่นโดยมีใครรู้ยันเคลื่อนย้ายใช้ได้กับผู้ไร้อาคมเท่านั้นด้วยสภาพของสินชูในตอนนี้นางไม่มีพลังปราณมากพอจะใช้อาคมนี้แน่และคงไม่มีทางยอมใช้ยันเคลื่อนย้ายด้วยฉะนั้นแล้วเวลานี้ชินซูจะต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนอาจยังมีลมหายใจหรือไม่ก็ตายไปแล้วแต่ว่านางจะเป็นหรือตายสำหรับจินกงยาวแล้วล้วนแต่เป็นภัยถึงตายไม่ต่างกันจินกงยาวดิ้นรนเฮือกสุดท้ายโดยเขายังคงเยือกเย็นและเอาแต่บ่ายเบี่ยงเป็นแต่หน้าเสียดายยิ่งบ่ายเบี่ยงน้ำเสียงหลานซีเฉินก็ยิ่งเฉียบขาดเปิดจินกงเหยาจ้องหน้าเขาจู่ๆก็คลี่ยิ้มประกาศเมื่อพี่รองพูดถึงเพียงนี้แล้วฉะนั้นข้าต้องจำใจยอมเปิดให้ทุกคนได้เห็นจบตอนครับ